่อกันที่เรื่องนี้นะคะเป็นคดีของน้องต่อวัย8เดือนที่หายตัวไปนะคะซึ่งล่าสุดทางฝั่งบิ๊กโจ๊กก็เผยบอกว่าแม่น้องต่อรับสารภาพแล้วเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาที่อ้างว่าเห็นชายสวมเสื้อสีเหลืองอุ้มลูกไปด้านตำรวจคาดยังพูดความจริงไม่หมดเตรียมเค้นสอบตลอดทั้งคืนค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีเผยว่าจะเรียกบุคคล2คนมารับทราบข้อกล่าวหาคดีอาญาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศส่วนการสอบปากคำนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อรับสารภาพที่อ้างว่าเห็นชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกออกไปนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งตำรวจเชื่อว่าแม่เด็กยังคงพูดความจริงไม่หมดโดยวันนี้ยังจะมีการสอบปากคำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาน้องต่ออย่างต่อเนื่องที่เลียบคลองชลประทานอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมพบโครงกระดูกปริศนาในถุงดำมีเสื้อผ้าเด็กอยู่ข้างในด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ห่างจากบ้านเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน7ยืนยันลักษณะของโครงกระดูกที่พบน่าจะเป็นกระดูกของแมวแต่จะส่งพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ